วัสดีค่ะคุณลุงวิทย์สวัสดีค่ะพี่หนึ่งนั่งสิลูกเพชรดายินดีต้อนรับนะถ้าหนูต้องการอะไรเพิ่มเติมหนูก็บอกแม่พิมเดี๋ยวแม่พิมจะจัดการให้ไม่ต้องเกรงใจลุงจัดให้หญิงกากนกเนี่ยพักอยู่ที่เรือนสีฟ้าด้านนู้นเดี๋ยวลุงจะให้พี่หนึ่งเป็นคนพาหนูไปไม่ต้องรบกวนพี่หนึ่งก็ได้นะคะปุ้มไปเองได้ค่ะไม่เป็นไรหรอกนะครับน้องปุ้มในฐานะที่พี่หนึ่งเป็นเจ้าของบ้านเนี่ยเดี๋ยวพี่หนึ่งจะเป็นคนพาไปเองเชิญครับพี่ว่าคุณหญิงคงกำลังรออยู่แล้วล่ะปุ้มขอตัวก่อนนะคะนี่เธอเป็นอะไรกลัวฉันมากเลยไงถึงไม่ยอมเข้ามาใกล้ฉันนี่ฉันไม่ได้กลัวคุณค่ะแต่ด้วยมารยาทของแขกไม่ควรเดินเสมอกับเจ้าของบ้านนี่คะเธอนี่เล่นละครเก่งนะอยู่ตอนหน้าคนอื่นทำเป็นนอบน้อมอ่อนไหวไม่เห็นปากเก่งเหมือนตอนอยู่กับฉันเลยนี่ถ้าฉันไม่รู้จักตัวตนที่แท้จริงของเธอฉันคงหลงเชื่อในบทบาทคุณอาไทรัตน์ที่แสนดีของเธอไปแล้วแล้วคุณไม่คิดหรอคะว่าทุกครั้งที่ฉันเจอคุณที่ฉันกำลังเล่นละครอยู่จริงๆแล้วอ่ะคุณไม่เคยรู้จักตัวตนที่แท้จริงของดิฉันเลยก็อาจจะใช่แต่อีกไม่นานฉันคงจะรู้เองคุณหญิงคุณครูไปทำอะไรมาคะดูเหมือนเหนื่อยคุณครูอภัยรัตน์กลัวว่าคุณหญิงจะรอนานก็เลยรีบเดินมาจนเหนื่อยนะจ๊ะนี่ก็สายแล้วพี่หนึ่งยังไปทำงานเหรอคะอ๋อวันนี้พี่หนึ่งเห็นว่าคุณครูมาสอนคุณหญิงเป็นวันแรกพี่หนึ่งก็เลยหยุดงาน1วันเพื่อจะได้ดูแลความเรียบร้อยอย่างเต็มที่ไงจ๊ะงั้นพี่หนึ่งขอตัวเลยละกันคุณครูคงอยากสอนคุณหญิงเต็มทีแล้วแล้วพี่หนึ่งเนี่ยจะคอยดูอยู่ทางโน้นเผื่อว่ามีอะไรบกพร่องพี่หนึ่งจะได้ทราบค่ะThank you.
ค่ะน้องอ่านบทนี้ด้วยนะคะรักกันอยู่ขอบฟ้าเขาเขียวเสมออยู่หอแห่งเดียวร่วมห้องชังกันบ่อแลเหลียวตาต่อกันนาเหมือนขอบฟ้ามาป้องป่าไม้มาบังแปลว่าอะไรล่ะคะคุณครูคลองบทนี้พูดถึงความสัมพันธ์ของคนเรานะคะถ้าเรารักใครสักคนต่อให้เขาอยู่ไกลแค่ไหนแต่ก็เหมือนอยู่ใกล้ๆเราตลอดเวลาเหมือนหญิงกับพี่ชายใช่ไหมคะใช่ค่ะแต่ถ้าใครสักคนที่เราเกลียดต่อให้เขาอยู่ใกล้แค่ไหนมันก็เหมือนอยู่ห่างไกลแสนไกลเราเองก็ไม่อยากที่จะมองหรือถ้ามองเห็นเราเองก็ไม่อยากที่จะสนใจแล้วเด็กที่ทำงานบอกหรือเปล่าลูกว่าทำไมหรือว่าไม่สบายส่งว่าไม่หรอกค่ะแต่ว่าวันนี้เป็นวันแรกที่นางปุ้มเนี่ยเข้าไปสอนที่เพชรดาคุณหนึ่งจะหยุดงานเพียงเพราะนางเด็กนั่นเข้ามาน่ะเหรอแล้วว่ามันมากไปหรือเปล่าเดี๋ยวก็รู้ค่ะคุณแม่อ่ะแม่สองไม่กินกาแฟกันแล้วลูกแม่สองอันนี้อย่ายกไปนะฉันกินเองเดี๋ยวได้ทานข้าวกับหญิงอะค่ะคุณครูเอาอาหารมาเองแล้วขออนุญาตไปทานที่ครัวค่ะคิดอะไรของเขาแล้วคุณหญิงอยากให้คุณครูมาทานข้าวเป็นเพื่อนไหมครับอยากสิคะงั้นคุณหญิงรอสักครู่นะครับเดี๋ยวพี่หนึ่งจะพาตัวคุณครูมาทานข้าวกับคุณหญิงให้ได้คุณปุ้มไม่น่าจะต้องลำบากเอาข้าวมาเองทำไมก็ไม่รู้ก็ป้าบอกแล้วไงคะว่าป้าจะจัดเตรียมไม่ให้คุณปุ้มก็ไม่เชื่อไม่เป็นไรค่ะปุ้มไม่ได้ลำบากอะไรนี่คะอาหารพวกนี้ที่เดือนประดับเขาก็ต้องทำอยู่แล้วปุ้มแค่ตักใส่ปิ่นโตเท่านั้นเองค่ะเดี๋ยวคุณปุ้มจะเอาน้ำไหมคะเดี๋ยวป้าจะไปเอามาให้ค่ะไม่เป็นไรค่ะปุ้มเตรียมมาเองค่ะทำไงคะนี่คุณปุ้มเตรียมเอาน้ำมาเองเหรอคะเนี่ยค่ะสงสัยคุณไทยรัฐจะกลัวว่าอาหารที่เพชรดาจะใส่ยาพิษมั้งครับถึงไม่กล้าไม่ได้จะทานน้ำของที่นี่ดิฉันไม่ได้กลัวยาพิษนะคะแต่ดิฉันไม่อยากรบกวนมากกว่าแค่อาหารวันละมื้อกับน้ำวันละไม่กี่แก้วเนี่ยฉันไม่ถือเป็นบุญคุณหรอกนะเธอไม่ต้องห่วงคุณอนวัลไม่ถือแต่ดิฉันถือค่ะฉันว่าเธอควรจะละวางทิฐิพวกนี้แล้วไปทานข้าวกับคุณหญิงจะดีกว่าเพราะตอนนี้คุณหญิงรอทานข้าวกับเธออยู่แล้วบอกว่าจะไม่ยอมทานจนกว่าเธอจะไปทานด้วยนี่คุณหญิงยังไม่ได้ทานข้าวเหรอคะเนี่ยโอ้ที่มันก็สบายแล้วนะคะคงจะหิวแย่ละโหน่าสงสารคุณหญิงจริงๆค่ะเนี่ยคุณหญิงก็เห็นใจคุณหญิงเหมือนกันเพราะปกติแล้วเนี่ยคุณชายจะแวะมาทานกลางวันด้วยแต่ตอนนี้คุณชายไม่อยู่คงอยากใช้คุณครูมาทานเป็นเพื่อนแต่น่าเสียดายที่คุณครูตัดช่องน้อยแต่พอตัวมาทานที่นี่คนเดียวดิฉันไม่ได้ตัดช่องน้อยแต่พอตัวนะคะถ้าไม่ใช่เธอก็น่าจะรีบไปทานเพื่อคุณหญิงคุณปุ้มคะไปเถอะค่ะเดี๋ยวป้าจะไปจัดจานไม่ให้ใหม่ค่ะนะคะแต่ว่าแม่พิมพ์ไปเถอะจ้ะ
คุณครูคงจะไม่ใจดำพอที่จะทิ้งให้คุณหญิงทานคนเดียวหรอกค่ะงั้นเดี๋ยวแม่พิมพ์จะไปจัดโต๊ะไว้ให้นะคะ